ู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายกันต่อเลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้ครับตัวพ่อร้องเพลงนี้นะแบบสามารถสกดให้เราขนลุกได้เรียกขนแขนได้เลยทีเดียวนะสัปดาห์ที่แล้วครับกับมินิคอนเสิร์ตการละกันของเขานะฮะใช้น้ำเสียงเพราะๆของเขาเรียกคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับที่1เลยทีเดียววันนี้เขาขอมาในรูปแบบที่ variety มากกว่านั้นหลากหลายนั่นเองหลากหลายนั่นเองครับผมเอาละครับผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3กันมากับมินิคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่ากัน variety concertที่รักรู้ต้องด้วยใจถามว่ารักเธอเท่าไรจะนับยังไงดีต้องให้เก็บดวงดาวมาหมดฟ้าเอาน้ำมาหมดโลกนี้รวมไม่สายที่มีมันก็ยังดูน้อยไปไม่รู้จะต้องทำสักเท่าไรทำให้เธอรู้คำที่สวยที่รู้มันเทียบกับใจไม่ได้บอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายไม่เคยรักได้เพราะความรักนี้ที่อยู่ในใจก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตของการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่ากันวาไรตี้คอนเสิร์ตครับครับผมก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าชีวิตกันไม่เคยได้ฝันเลยนะครับว่าจะได้มีวันนี้นะครับได้มายืนเป็น2คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์แห่งนี้นะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับในมินิคอนเสิร์ตของกันนะครับทุกท่านครับก็จะได้พบกับความหลากหลายต่างๆนะครับที่วันนี้เนี่ยกันอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะครับผ่านบทเพลงต่างๆในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนสนุกเต็มที่นะครับในวันนี้นะครับน่ารักมากครับถ้าผมก็เพลงต่อไปครับที่กันจะร้องในวันนี้นะครับต้องขอบอกว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่กันรู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของกันนะครับที่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองครับครับผมก็ครั้งแรกที่กันได้รู้ว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่กันจะได้มาร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าระยะทำใจนะครับ
อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปนะครับผมสำหรับเพลงแรกเพลงของการเองเพลงแรกในชีวิตนะครับระยะทำใจนะครับผมรักทุกคนเหมือนกันนะครับครับผมก็เชื่อไหมครับว่าก่อนที่การจะเข้าไปอัดเพลงนี้นะครับการถึงกับสวดมนต์ขอพรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่การเคารพนับถือนะครับให้การได้อัดเสียงเพลงแรกของการเองในชีวิตนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับให้ร้องเพราะๆแล้วก็ให้คนดูชอบนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับ